คนไทยเนี่ยนะครับลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยโดยเฉพาะชาวบ้านคนยากคนจนเห็นไหมเรื่องข้าวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไหนขอดูแผน8ปีที่ผ่านมาสิว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องข้าวบ้างได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาชาวนาในตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาบ้างขอดูครับเอาจริงๆเลยขอดูเลยว่าแผนระยะ1ระยะ2ตรงนั้นตรงนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนบ้านนอกนะครับอยู่กับชาวไร่ชาวนาเนี่ยไปเจอชาวไร่ชาวนาเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและที่สำคัญราคาตกต่ำลงซะที่ซ้ำไปชาวนาบอกเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับข้าวเปลือกมันถูกข้าวถุงเนี่ยทำไมมันแพงอ่ะเอ้าข้าวเปลือกมันถูกข้าวถุงทำไมมันแพงข้าวถุงมันก็มาจากนาเหมือนกันนั่นแหละครับมันจะมาจากไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาดูเรื่องข้าวก็ระเหี่ยใจแล้วก็จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าคือไอ้พวกจำนำเนี่ยนะคุณผู้ชมจำนำประกันทั้งประกันราคาข้าวประกันยุ้งฉางมันเป็นมาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละใช่ครับถ้าคุณเป็นรัฐบาลได้ปี2ปี3ปีอาจจะต้องช่วยเขาแบบนั้นอาจจะต้องช่วยเขาโดยการเอาเงินไปค้ำเอาเงินไปหนุนแบบนั้นแต่ถ้าคุณเป็นรัฐบาลมา 7-8 ปีเนี่ยวิธีการช่วยมันต้องอีกแบบนึงครับการช่วยเงินแบบเอาเงินไปค้ำไว้ก่อนเนี่ยเอาเงินไปช่วยเนี่ยนะมันคือการช่วยเฉพาะหน้าแต่คนเป็นรัฐบาล 7-8 ปีเนี่ยคุณต้องทำได้มากกว่านั้นคุณต้องทำได้มากกว่านั้นและสุดท้ายพอคุณจ่ายเงินช่วยไปเรื่อยๆเงินมันก็หมดพอเงินมันหมดคุณก็ไปกู้ไม่เห็นหรอครับไม่เห็นแผนปฏิรูปอะไรทั้งนั้นหรอครับปฏิรูปชาวนาเนี่ยยังไงครับไม่มีนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมา8ปีถ้าชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้เนี่ยนะครับ8ปีนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างภาคอีสานนะผมว่า8ปีเนี่ยคนอีสานรักพลเอกประยุทธ์นะคุณผู้ชมดูเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยว่าคนอีสานจะเลือกพรรคไหนเยอะที่สุดอ่ะคุณผู้ชมดูการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่เราพูดกันแบบไม่ได้แบบว่าจะต้องเชียร์ใครนะคุณผู้ชมคนที่เป็นนายกมาจะ8เนี่ยพอเลือกตั้งเนี่ยก็ครบ8ปีเป็นนายกมา8ปีเนี่ยถ้าทำดีนะครับโอ้โหชาวบ้านเนี่ยนะครับส.ส.ย้ายพรรคกันหมดแล้วครับชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยย้ายขั้วแน่นอนคุณผู้ชม8ปีนะครับมันทำอะไรได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าคุณอยู่มา8ปีเนี่ยนะผมว่าถ้าคุณทำดีๆนะเรื่องข้าวเรื่องเกษตรกรเนี่ยเรื่องรายได้ประชาชนป่านนี้คนอีสานรักคุณตายแล้วขออนุญาตโฆษณาสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตโฆษณาชุดละ220น้ำหนักครึ่งกิโลนะน้ำหนักครึ่งกิโลนะถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาด้านล่างเลยนะฮะจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็พิมพ์กดเข้าไปสนใจแล้วกันอันนี้เป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับนะสูตรบ้านแม่เพื่อนน้ำหนักครึ่งกิโลชุดละ220บาทนะชุดละ220บาททำวันละไม่เกิน40ชุดนะทำวันละไม่เกิน40ชุดนะคุณผู้ชมก็ยุให้จัดเลยจัดเลยจัดไส้อั่วก่อนได้ไหมครับชุดละ220บาทนะนี่ครับนะชุดละ220บาทนะน้ำหนักครึ่งกิโลนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลผมเป็นสินค้าชุมชนนะครับเป็นของแม่เพื่อนแม่เพื่อนอยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวอำเภอเชียงกลางเขาทำไส้อั่วเนี่ยอร่อยมากผมก็เลยอ่ะเริ่มเอามาขายเอามาดำเนินการนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำทีมข่าวอีซี่ยูคนรวมไปถึงได้ไปทำรถข่าวปันสุขแบ่งปันกันต่อไปนะ